มาเป็นปลาหมึกเสียบไม้ได้ขนาดนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเจ๊อ้อยเนี่ยบอกว่าสุดๆเลยเหมือนกันนะหมายถึงว่าก่อนจะมาขายดิบขายดีอย่างนี้ใช่สุดสุดขนาดไหนอ่ะก็น่าจะสุดเลยคุณยังไงคะคุณโอ้โหกว่าจะทานกว่าจะล้างกว่าจะมีลูกจ้างเยอะไหมอ่ะสามคนเท่านั้นผู้ชายมีแต่ผู้ชายที่ร้านจะมีแต่ลูกจ้างผู้ชายนะผู้หญิงไม่เอาผู้หญิงมาสมัครไม่ไม่รับเลยว่าเจ๊ก็ไม่เอาผู้หญิงมาสมัครเจ๊อ้อยขาอยากจะมาช่วยเสียบปลาหมึกเดี๋ยวไม้จะทิ่มมือคุณเองมันไม่ดีลำไยกินแล้วเนี่ยนะไปเลยไปที่ร้านเจ๊เขาเลยไปลองทำไปลองขายดูแล้วก็มาเล่าให้เจ๊ฟังว่าเป็นยังไงเผื่อมันจะรุ่งเอาไปขายคู่กับเวลาขึ้นคอนเสิร์ตอ๋ออ่ะไปเลยส่งสาวลำไยมาล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับเจ๊อ้อยซะหน่อยค่ะเห็นขายดิบขายดีคราวนี้มาดูลีลาลำไยขายดูบ้างจ้าค่ะปลาหมึกจ้าปลาหมึกย่างจ้าใหม่ใหญ่ๆ welcome welcome dancing เดี๋ยวเซ็กซี่เจ๊อ้อยก็เจ๊อ้อยเธอจะเจอตัวแม่ยังสาวลำไยเข้าไปไงล่ะฝรั่งอย่างเอิงจนควักกระเป๋าซื้อปลาหมึกรัวๆเลยไม่มันหยดค่ะคุณผู้ชมอ่ะเต้นกันพอหอมปากหอมคอตอนนี้สาวลำไยต้องไปช่วยเจ๊อ้อยทำน้ำจิ้มกันต่อเพราะต้องใช้แรงงานคั้นน้ำมะนาวซะหน่อยวันนึงใช้กี่ลูกครับพี่อ้อย400ใบค่ะว้าวแล้วมะนาวแพงด้วยนะช่วงนี้ลูกละเท่าไหร่นะ5บาทตอนนี้5 6บาทค่ะแพงแค่ไหนเราก็ต้องใช้ใช่ค่ะต้องใช้ต้องใช้ใช่มะนาวสดเท่านั้นค่ะขย่าเลยค่ะค่อยๆค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวกล้องใหม่สรุปหนูจะมาช่วยหรือมาทำลายล้างกันคะลูกเจ๊อ้อยคั้นน้ำมะนาวเสร็จก็เตรียมปั่นน้ำจิ้มทันทีด้วยน้ำตาลมะพร้าวผสมกับน้ำกระเทียมดองพริกขี้หนูสวนทั้งก้านรากผักชีกระเทียมไทยเกลือและน้ำมะนาวเท่านี้ก็ได้น้ำจิ้มรสเด็ดเผ็ดสะท้านสวงแล้วล่ะค่ะเป็นไงเลิศแซ่บพริกขี้หนูยกสวนเลยล่ะค่ะลำไยคอนเฟิร์มน้ำจิ้มเสร็จแล้วก็ไปหั่นไปเสียบปลาหมึกกันต่อซึ่งเจ๊อ้อยบอกว่ามันคออะไรยากกว่าจะมาเสียบไม้ย่างให้คุณๆได้กินเนี่ยเจ๊อ้อยบอกว่าปลาหมึกเค็มต้องล้างน้ำ 7-8 น้ำเลยทีเดียวเพื่อลดความเค็มซะก่อนจะเอามาแช่ในน้ำโซดานานกว่าครึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อให้เนื้อกรอบกรอบแล้วล้างน้ำเปล่าอีก 2-3 รอบด้วยกันถึงจะเอามาหั่นมาเสียบไม้ได้โถสุดจัดประหลัดบอกจริงๆอ่านคุณลำไยค่อยๆแทงนะให้มันอยู่ในเนื้อตัวอยู่ไหมนี่อยู่อยู่แม่ไม่เห็นอยู่เลยไม่ได้อะพังได้ได้อยู่ได้อยู่แล้วก็ทิ่มยันไอ้นี่เลยเนี่ยเนี่ยทิ่มหนึ่งทิ่มโอเคทุกคนอันนี้หนูต้องจมอ่ะล้างก็ว่ายากแล้วเสียบตัวยากจะยากอีกแต่จะอ้อยบอกส่วนที่ยากที่สุดก็คือปากปลาหมึกนี่ล่ะค่ะเราจะต้องแงะออกมาจากหนวดแล้วค่อยเอามาเสียบเรียงไม้ที่สำคัญปากปลาหมึกเนี่ยมีตัวละอันเจ๊บอกใครมาก่อนได้กินก่อนนะอันนี้คือเขาปากมาละใช่นั่นแหละค่ะคือปากเขาใจผิดมาตลอดว่ามันคือตาปลาหมึกนี่อันนี้คือปากนี่อันนี้คือปากที่มาจากนี่มาจากหนวดอันนี้คือความรู้ใหม่คือหนูเข้าใจมาตลอดว่ามันคือตาปลาหมึกอันนี้ก็ตัวใหญ่แล้วนะปากแค่นี้แสดงว่าอันนี้ต้องแบบใหญ่กว่าตัวใหญ่มากเพราะปากถึงใหญ่ขนาดนี้และเพราะความใจดีที่สละเวลามาสอนมือใหม่หัดขายตลาดสดพระราม4ขอมอบผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารราเด็กสมบูรณ์ใส่ใจทุกหยดเพื่อคุณและคนที่คุณรักให้1กระเช้าค่ะโอ้ยเพลิดเพลินกำลังใจแล้วเกินปลาหมึกเจ๊อ้อยปากปลาหมึกมันอยู่ตรงไหนนี่ค่ะคือปากปลาหมึกปากมันใหญ่อย่างนี้เลยค่ะใช่ค่ะแต่หนูคิดว่ามันเป็นตาปลาหมึกมาตลอดปากค่ะปากงั้นวันนี้จะชวนลำไยมาแงะปากปลาหมึกกันเดี๋ยวโอ้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 โอ
ก็มาดูกติกากันค่ะซึ่งกติกามีอยู่ว่าให้แต่ละฝ่ายแงะเอาปากปลาหมึกออกมาจากหนวดปลาหมึกยักษ์ให้ได้ทีมละ5ปากแล้วนำมาเสียบไม้ให้สวยงามใครเสร็จก่อนถือว่าคนนั้นชนะแต่ก่อนที่จะไปทำการแข่งขันเรามาทำความรู้จักเจ้าปากปลาหมึกเจ้าปัญหากันก่อนดีกว่าค่ะปากปลาหมึกเนี่ยคืออวัยวะที่ใช้ดูดและยึดเกาะซึ่งหลายคนมักเข้าใจผิดว่าปากปลาหมึกคืออวัยวะที่พ่นน้ำหมึกซึ่งอวัยวะที่พ่นน้ำหมึกนั้นมันคือทวารหนักของปลาหมึกนั่นเองซึ่งจะอยู่ใกล้กับบริเวณปากปลาหมึกค่ะมาดูของลำไยหายทองคำสวยค่ะไม่สวยไม่สวยได้ฝั่งนี้เป็นไงสวยไหมพี่เอเขาบอกสวยและผู้ชนะการแข่งขันผ่าปลาหมึกไฟติ้งได้แก่ทีมของผู้แพ้นะคือลำไยและรถเมย์สุดยอดน้ำแพ็คเพื่อสุขภาพเป็นน้ำจิ้มมิ้วน้ำผักเพื่อสุขภาพชาวต่างชาติเนี่ยเขากินแบบเป็นเครื่องดื่มคนละช็อตของเราในเมื่อเจ๊มาอันนี้ไม่ผสมน้ำปลาเลยสดชื่นดื่มไปแล้วรับรองทั้งสองคนตาโตเบิ่งบานขออีกทีนึงใส่มะนาวกี่โล400ใบ400ลูก400ลูกและพริก3โลครึ่ง3โลนะคะอ่ะสุลูดเอ้ยพี่ช็อตเดียวเลยเดี๋ยวมาหัวล้อนี่เป็นผู้ชายเปล่าเออตัวเล็กเอาตัวเล็กๆค่ะเป็นผู้ชายเปล่าร้ายนะเราไม่พวกหนูเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอ่ะพี่ชายใช่คนละครึ่งคนละครึ่งอยู่ดีๆก็ต้องทานกินรถเดี๋ยวนะของน้องชนะไปเพื่อเอาเธอทำเพื่อท้องพูดท่านผู้ชมชนะไปถูกที่สำคัญถ้ารู้ว่ากินแก้วนี้ไม่ต้องหมุนก็ได้จริงแล้วกติกาก็คือต้องอมไม่10วินะคะงั้นผมขอทานแบบแมวได้ไหมครับทานยังไงครับนี่ถนัดนะใช้ลิ้นเราอ่ะนี่ทานแทนรถเมย์นะพี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรรู้ไหมไม่ใช่เราแบ่งกับน้องรถเมย์แบ่งกับลำไยชอบลำไยเออรูดปลาหมึกตามไข่ไหมคะไม่เหี่ยวมากเลยเหี่ยวเอาทำโหดไม่โหดลำไยยกสดก่อนเฮ้ยมันเดี๋ยวนะมันข้นมากอ่ะปากลำไยไปปาก
พี่รถเมย์นี่นี่พี่รถเมย์นี่ชาวสู้สู้ชาวสู้สู้ชาวสู้สู้อ่ะชาวอย่าให้แพ้ฝ่ายหญิงเราต้องอมไว้สิบวิใช่ไหมเขียนบอกให้อมเอาไว้10วิยังอมอยู่พี่เราเคยมีลูกค้าซดแบบชาวๆไหมคะมีค่ะอ้าวแล้วเขาบอกว่าอร่อยไหมครับพี่อ้อยอร่อยนะฮะผมก็บอกว่าอร่อยเหมือนกันพี่ชาวไฟติ้งไม่ต้องมาไฟติ้งเลยของตัวเองแท้ๆโอ้ยนี่ก็ยืนยิ้มความสุขจะขอบคุณนะขอบคุณค่ะแม่แมวขอบคุณค่ะเจ๊อ้อยนะคะของอร่อยมาให้แล้วยังมาช่วยเราดูแลผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนถูกต้องเลยขอบคุณน้องลำไยไหทองคำจากอัลบั้มชื่ออะไรนะเพลงเดินเดียงดังค่ะเดินเดียงดังน้องลำไยค่ะเอ้าช่วงหน้าเราจะพาไปเที่ยวกันต่อจะเป็นตลาดไหนสักครู่เดียวค่ะสนับสนุนช่วงมือใหม่หัดขายโดยซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้น